มาต่อกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งนะคะนอนจมกองเลือดตายปริศนาอยู่หน้าบ้านนายจ้างบอกว่าผู้ตายมักจะมาเล่าให้ฟังอยู่เป็นประจำว่าเวลากลางวันและกลางคืนเนี่ยจะเห็นใครก็ไม่รู้เดินมาหาพอเข้าไปใกล้ๆกลับไม่มีค่ะเช้าวันนี้นะคะเมื่อเวลา6นาฬิกาค่ะที่บ้านซอยสันคือนะคะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะชาวบ้านแตกตื่นตกใจนะคะเมื่อเหลือไปเห็นมีชายนั่งฟุบคว่ำหน้าข้างกองเลือดจำนวนมากอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งค่ะแต่ประตูหน้าบ้านถูกล็อกไว้ตะโกนเรียกยังไงชายดังกล่าวก็แน่นิ่งก็เลยโทรเรียกนายสมบูรณ์ยาคำเจ้าของบ้านมาเปิดประตูให้เข้าไปช่วยเมื่อเปิดประตูเข้าไปคุณผู้ชมคะพบชายดังกล่าวเสียชีวิตแล้วซึ่งผู้ตายเนี่ยชื่อว่านายวันชัยตาหอมอายุ25ปีค่ะนายสมบูรณ์เนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่านายวันชัยเป็นลูกน้องทำงานแกะสลักพระหินให้พักอาศัยนอนที่บ้านมาประมาณ2เดือนที่ผ่านมาผู้ตายเคยประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มตาเสียไปข้างนึงดั้งจมูกหักแล้วก็เข้ารักษาที่โรงพยาบาลก็หลายครั้งซึ่งก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยมักจะมีเลือดออกจากปากอยู่เป็นประจำเวลาทำงานก็บ่นปวดขมับอยู่เสมอมักจะมาเล่าให้ฟังว่าทั้งกลางวันกลางคืนเห็นภาพหลอนต่างๆอยู่หลายครั้งเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของนายสมบูรณ์ผู้เป็นนายจ้างค่ะก่อนหน้านี้มีไหลอย่างนี้ไหมฮะมีครับอันนี้ประมาณรอบที่5แล้วครับไหลเยอะแบบนี้ครับไหลเยอะแบบนี้เลยแล้วไม่ไปหาหมอแล้วยังไงฮะไปอยู่ครับเมื่อวันศุกร์ไปหาหมอแม่สายอยู่ครับแต่หมอก็ให้ยามาไหมไม่ให้อะไรเลยครับส่งให้ใบส่งใบหมอใบหมอส่งตัวไปเชียงรายส่งตัวไปเชียงรายครับคุณผู้ชมคะขอแสดงความเสียใจด้วยและนี่คือภาพของคุณวันชัยตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ภาพเก่าตอนที่ชาวบ้านเขาไปเจอค่ะเลือดมักจะทะลักออกมาแล้วเจ้าตัวนอนหมดสติอยู่แบบนี้อันนี้ยังไม่ตายนะแต่ก่อนหน้านี้ที่เคยประสบอุบัติเหตุแล้วอยู่ดีๆเลือดทะลักออกปากออกจมูกบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครอบครัวค่ะคุณแม่เห็นบอกว่าแม่เนี่ยเดินทางมาจากเชียงตุงเมียนมานะคะโอ้โหอันนี้เวลาเลือดทะลักเหมือนอาเจียนไปในโถชักโครกคุณแม่ปล่อยโฮเลยเพราะว่าแม่เองเนี่ยไม่ได้อยู่กับลูกชายมา3ปีค่ะวันนี้เดินทางข้ามประเทศมาเพื่อจะมาจัดงานศพให้กับลูกกำลังมาถึงตอนนี้นะครับค่ะตอนนี้ติดใจเรื่องลูกชายเสียชีวิตนะไม่ติดใจอะไรเลยลูกชายนี่เป็นคนนิสัยยังไงฮะก่อนหน้านะก็อยู่กับแม่ก็ดีเนี่ยค่ะ อยู่กันคนละที่3ปีพลัดพรากจากกันวันนี้ทำได้แค่มารับศพลูกแล้วก็จัดงานศพให้ลูกให้ดีที่สุดแต่วันนี้เราไปเจอเพื่อนของวันชัยผู้เสียชีวิตบอกน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยพี่แต่มันก็มีเรื่องแปลกอีกเหมือนกันอย่างคุณพนัสปดีนะฮะคุณพนัสปดีเป็นเพื่อนร่วม งานกับคุณวันชัยคนตายเล่าให้ทีมข่าววรินทีวีฟังฮะบอกว่าตอนนั้นน่ะหลังจากเกิดอุบัติเหตุพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บวันชัยมักจะมีอาการอาเจียนออกมาเป็นเลือดแต่คุณผู้ชมคุณพนัสปดีบอกว่าก่อนที่วันชัยจะตายเนี่ยมาเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเจ็บหัวเจ็บจมูกแล้วก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเพราะว่ามีเสียงผู้หญิงเนี่ยมาเรียกตอนกลางคืนแล้วคุณวันชัยคนตายยังมาเล่าให้เพื่อนฟังอีกนะฮะบอกว่ามักจะมีรูปเงาคนมายืนดูแล้วก็มาเรียกให้วันชัยบ่อยครั้งจนตอนนั้นคุณวันชัยบอกก็สะดุ้งเหมือนกันพอมาเรียกปุ๊บเงาปริศนาเรียกแล้วหายไปวันชัยก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดเลยลองฟังเสียงเพื่อนคนตายดูหน่อยฮะอาทิตย์2อาทิตย์ก็มีเวลาถุยน้ำลายหรือว่าสั่งขี้มูกเนี่ยครับเลือดจะออกเป็นริ่มๆนิดๆครับแล้วพักหลังๆนี่มามันเริ่มออกเยอะครับออกเยอะกี่ครั้งมันฟุ้งออกเยอะประมาณ3ครั้งมาครับที่ออกเยอะๆแบบนี้ครับ3ครั้งที่ออกเยอะสุดที่เขาลองครับก่อนที่เสียชีวิตประมาณ 3-4 วันครับเขาจะเห็นแบบนี้ตลอดเลยครับเป็นเงาคนเดินไปเดินมาใช่ครับแล้วก่อนหน้านั้นมีเสียงผู้หญิงแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณ